ีครับสวัสดีทุกท่านที่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาถึงรังสิตของเรานะฮะขอบคุณทุกท่านที่มาเป็นส่วนหนึ่งในออปราของเราในวันนี้นะครับผมวันนี้ผมกิตครับผมกิตตินันท์วันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงหลายคนถามว่าเอ๊ะมานี่จะร้องเพลงไหมไม่น่าได้ร้องนะครับผมวันนี้เป็นงานของนักศึกษาที่นี่นะครับผมวันนี้ผมรับหน้าที่ร่วมกับนะครับผมจริงๆแล้วออปราเรื่องนี้เนี่ยจุดประสงค์หลักเลยคืออยากให้รู้สึกว่าออปราเนี่ยมันเข้าถึงคนได้มากขึ้นเข้าใจได้มากขึ้นกลับบ้านไปแล้วไปเล่าให้ลูกให้หลานต่อว่าเออดิฉันไปดูออปรามันเป็นอย่างนี้นะเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นะครับไม่หลับไม่ง่วงกันทีนี้เดี๋ยวมาซาวเสียงนิดนึงผมว่ารอบนี้เป็นรอบที่มีนักร้องและครูสอนร้องเพลงเยอะที่สุดแสดงตัวหน่อยครับผมแสดงตัวหน่อยฮะแสดงตัวหน่อยครับผมเดี๋ยวครูสอนร้องเพลงจะช่วยผมเราจะมาวอร์มเสียงกันนิดนึงเราจะมาวอร์มเสียงกันนิดนึงนะฮะเวลาร้องเพลงเนี่ยคุณครูสอนร้องเพลงจะทราบว่าเรามีเสียงต่ำเสียงกลางเสียงสูงอีกทีนะฮะเรามีเสียงต่ำเสียงกลางเสียงสูงโอเคโอเคนะฮะโอเคเราจะเริ่มด้วยเสียงต่ำขอเสียงต่ำกันขอขอกันค่อยๆไล่มากันไปครับไพเราะมากจริงๆการไปสูงการไปสูงใครนะวันนี้ใครบอกจะมาร้องไฮจีแสดงตัววันนี้ใครวอร์มเสียงมาตอบมีคนวอร์มเสียงมามีคนรอเสียบเพราะว่าจริงๆแล้วออปราเรื่องนี้เนี่ยเป็นออปราที่มีเพลงฮิตมากที่สุดเพลงนึงเป็นเรื่องนึงของโลกนะครับผมเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ามีคนวอร์มเสียงมาก็รุณาอย่าซิงอะลองไม่โอเคไม่โอเคไม่ซิงอะลองไม่โอเคนะไม่ซิงอะลองนะครับใครร้องได้เก็บเอาไว้เนาะโอเคเราวอร์มเสียงนิดนึงต่ำไปสูงไปไปเองที่ได้ข้างหลังก็วอร์มด้วยว่ะอ่ะมาไปด้วยกันไปสูงแล้วมั้งไปข้างหลังไม่หยุดข้างหลังไม่หยุดสูงมาต่ำสูงมาต่ำเสียงดนตรีนอกจากมีเสียงสูงเสียงต่ำแล้วยังมีเสียงดังยังมีเสียงเบาโอเคเราจะใช้เสียงกลางของเราเวลามือผมยื่นไปข้างหน้าแต่เราจะร้องดังเวลามือผมยื่นกลับเราจะร้องเบานะครับผมเป็นการดูคอนดักเตอร์เนาะดูคอนดักเตอร์นะเริ่มสมมุติให้เสียงที่ผมขอเสียงตัวลาเนี่ยตัวลาลาเสียงลาทุกคนพร้อมกันสามสี่คืออุตส่าห์คุยเอาไว้ว่ารอบนี้เป็นรอบที่ครูสอนร้องเพลงและนักร้องเยอะที่สุดคืออะไรเมื่อกี้คืออะไรเอาใหม่นั่งตัวตรงซัพพอร์ตสิวีซิปไหมวีซิปไหมขอโน้ตเต็มเสียงขอเต็มเสียงนะครับสามไปค่อยขายก็ได้หน่อยว่าวงการออปราเรานี่มีนักร้องเสียงทองมาอยู่ตรงนี้เยอะมากที่สุดตรงนี้ได้ดันอีกกลางนะข้างหน้าดังนะข้างหลังเบานะพร้อมยังพร้อมยังไปเฮ้ยเบาโทษไม่น่าทำจีบนี้เราหยุดใช่ไหมมาไอ้คืออะไรมีอะไรเสียงอ้าอยู่ตรงนี้คืออะไรร้องโน้ตอะครับร้องโน้ต I mean sing a note not just ah that's not good this is opera ผมว่าคนที่มาดูออปราผมว่าเหนื่อยต้องคัดก็แบบต้องเรียนร้องเพลงมาบ้างมีเงินไม่โอเคมีเงินแบบมาแล้วแบบอ้าไม่เอานะครับไม่เอาอ้าอีกทีนะลาดีไปลาดีมากมีคนยังร้องอยู่มาม ีคนเสียงเพาะอยู่แถวหน้าบอกเลยเพาะสุดเพาะดังออกมาโอเคเราวอร์มเสียงกันแล้วออปราเรื่องนี้อย่างที่บอกว่าไม่อยากให้มันเป็น traditional มานั่งแล้วแบบ
แกร้องอะไรอ่ะแกฉันไปแล้วนะถ้ามีอาการนี้เกิดขึ้นชอบส่งเสียงกรี๊ดขอเสียงกรี๊ดเสียงดีมากจริงๆมีไฮจีด้วยมีโน้ตไฮจีข้างบนด้วยหัวเราะสิครับหัวเราะฮ่า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 เดี๋ยวไปแถวนี้มีรับจ้างกีรับจ้างขำแบบหน้าโอเคเมื่อทุกคนพร้อมแล้วที่จะสนุกไปกับออปราเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนิดนึงว่าออปราเรื่องนี้วิวาวุ่นวายของนายฟิโกโรเนี่ยผมได้ดัดแปลงมาจากบทประพันธ์ของโมซาร์ทออปราเรื่องเลนอตเซ่ดีฟิโกโรเป็นภาษาอิตาเลียนเลนอตเซ่แปลว่าการแต่งงานดีแปลว่าของฟิโกโรแปลว่าชื่อฟิโกโรที่มีความหมายในฐานก็คือการแต่งงานของนายฟิโกโรทีนี้ทำไมชื่อภาษาไทยผมให้มันว่าวิวาวุ่นวายของนายฟิโกโรเรื่องมีว่าจริงๆแล้วในวันแต่งงานเนี่ยก็ควรจะมีแต่ความรื่นเริงต้องไปหางานเช้าแล้วก็แห่ขันหมากงานเย็นแล้วก็กินข้าวกันทีนี้ในหนึ่งวันนั้นระหว่างหลังแห่ขันหมากจนถึงตอนเย็นเนี่ยมันดันมีคนมาสร้างความวุ่นวายในงานนี้ครับทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปพบกับจุดนั้นเนี่ยเราขอแนะนำตัวละครก่อนฟิกาโรและซูซานน่าเป็นคู่บ่าวสาวของเราในวันนี้เจ้าบ่าวชื่อฟิกาโรเจ้าสาวชื่อซูซานน่าเจ้าบ่าวชื่อเจ้าสาวชื่อเจ้าสาวชื่อเจ้าบ่าวชื่อเก่งมากเนี่ยฟิกาโรและซูซานน่าเป็นคนใช้ของบ้านทำงานอยู่ในบ้านของนายและนายหญิงฟิกาโรซูซานน่าเจ้าบ่าวทำงานอยู่ในบ้านของนายและนายหญิงโจทย์ของเราในวันนี้ที่จะมาสร้างความวุ่นวายคนแรกที่จะแนะนำให้รู้จักกันเป็นนายของบ้านเรานี่เองครับผมนายของบ้านเราเนี่ยเป็นนักการทูตชาวมาเลเซียที่ย้ายมาทำงานอยู่ที่เมืองไทยนานแล้วล่ะแต่งงานมีเมียแล้วเรียบร้อยก็คือนายหญิงของเราแต่ว่าไม่ทิ้งความเจ้าชู้ที่มีมาตั้งแต่สมัยเรียนแต่ย้ายมาเมืองไทยใหม่ๆเราจะพาท่านย้อนไปสมัยที่นายยังเป็นเด็กอยู่เป็นเด็กนักเรียนมาดูลีลาการร้องเพลงจีบหญิงของนายกันครับyou
เซนโยผมเปียคนนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนครับผมเมื่อเธอโตขึ้นเธอก็คือนายหญิงของบ้านจำได้นะฮะเรามีนายเรามีนายหญิงเนาะสองคนนี้เนี่ยรู้จักกันมาตั้งนานแล้วแหละครับผมแล้วก็ในสุดก็ได้แต่งงานกันนะฮะเรื่องก็ไม่น่าจะมีอะไรถูกต้องไหมครับก็รักกันมาตั้งแต่เด็กก็ได้แต่งงานกันแต่ว่านายหญิงของเราเนี่ยตอนที่เรียนอยู่เนี่ยมีคุณอาใจดีคนหนึ่งซึ่งคอยอุปถัมภ์เลี้ยงดูเธออยู่จริงๆแล้วคุณอาคนนี้เนี่ยส่งเสียเลี้ยงดูให้เธอเล่าเรียนจนกระทั่งจบการศึกษาคุณอาคนนั้นก็คือด็อกเตอร์บาโตโลนั่นเองครับผมก็ดูจะใจดีใช่ไหมฮะก็ดูหน้าตาก็ดูจะใจดีไม่น่ามีพิษมีภัยถ้าเกิดว่าคุณอาคนนี้ไม่ได้หวังจะเคลมนายหญิงของเราหลังจากที่เธอเรียนจบแล้วทราบจุดประสงค์ของคุณอาแล้วเนาะว่าคุณอามาทำไมคุณอาไม่ได้แค้นนายกับนายหญิงครับคุณอาแค้นฟิกาโรเจ้าบ่าวของเราในวันนี้เพราะว่าฟิกาโรเป็นคนที่วางแผนให้นายกับนายหญิงได้แต่งงานกันจนสำเร็จวันนี้ด็อกเตอร์บาโตโลมาเพื่อล้างแค้นที่ฟิกาโรได้ทำของเราเอาไว้อย่างสาสมไม่ธรรมดานะครับมีความเจ้าชู้เป็นทุนเดิมเพื่อมีสุสานน่ามาทำงานอยู่ที่บ้านตัวเองก็มีเมียอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในวันแต่งงานเนี่ยก็อยากจะได้ลิ้มลองสุสานน่าก่อนที่สามีตัวจริงเนี่ยจะได้เข้าหอกับเธอตอนเย็นทราบจุดประสงค์ของนายแล้วเนาะว่านายมาทำไม
มาถึงโจทย์คนสุดท้ายครับโจทย์คนนี้ถ้าเป็นพริตตี้ปลดระวังเธอไม่ธรรมดาเธอมาพร้อมกับสัญญากู้เงินที่ฟิกโรได้ทำกับเธอไว้ในสัญญาเนี่ยระบุไว้ว่าจำนวนเงินเท่านู้นเท่านี้และระบุเอาไว้ว่าถ้าฟิกโรไม่สามารถนำเงินมาชำระได้ตามกฎหมายให้เธอตามเวลาที่กำหนดเขาจะต้องแต่งงานเป็นสามีกับเธอพอดีอีวันครบกำหนดดันเป็นวันแต่งงานวันนี้พอดีเลยเธอจึงมาทวงสามีของเธอคืนในวันนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเธอยังมีความแค้นเป็นการส่วนตัวกับซูซานน่าเจ้าสาวของเราต้องบอกว่ามาชลีน่านี่ก็ปกติก็ทำงานอยู่ในบ้านนายนี่แหละครับผมเป็นญาติกันมานะฮะนายนี่เป็นนักการพูดปกติเวลานายเชิญคนมาที่บ้านมีงานเลี้ยงอะไรต่างๆก็จะมีเธอเป็นดีว่าประจำบ้านคอยร้องเพลงต้อนรับแขกจนเธอได้มีกลุ่มแฟนคลับตามเธอมามากมายจนกระทั่งในวันหนึ่งที่นายเกิดอุตริอยากให้ซูซานน่าเนี่ยมาร้องดูเอ็ดเป็นเพื่อนเธอครับเล่นกลุ่มแฟนคลับของมาเชลีน่าไปหมดขนาดนี้ดีบ้าที่ไหนจะไม่แค้นครับเมื่อเราพบกับโจทย์ทั้ง3คนที่พร้อมจะมาสร้างความวุ่นวายในงานแต่งงานวันนี้แล้วผมว่าผมพร้อมและจะนำทุกท่านไปสู่ไปชมเดอะน็อตเซ่ดิฟิโกโรออปราของเราผมขอนำทุกท่านไปสู่เช้าวันแต่งงานของฟิโกโรและซูซานน่าในห้องนอนของเขาทั้ง2ครับThank you.
30 30 sei qualan patre ที่
้ขี้อะไรเล่าน้ำผู้อยู่ได้ก็ที่นายผู้หญิงมันมีสุขีแอของผมเนี่ยเขามาช่วยผมไม่ได้แคนเซิลพอดีเลยสิครับไม่อย่างนั้นนะครับพี่ผมไม่ได้มีหน้ากลับมาหาพี่แล้วเดี๋ยวตะกี้ว่าอะไรนะผมบอกว่าไม่อย่างนั้นนะครับพี่ผมไม่ได้มีหน้ากลับมาหาพี่แบบไม่ไม่ใช่อย่างนั้นพี่เคโรบิโน่บอกว่าสุขีรักอะไรอ่ะโอ้แหมพี่ก็นายผู้หญิงเนี่ยสวยเป็นกับนักฟ้าใครมันจะมีอดใจไม่ให้ชอบไหวนะครับพี่อ่ะโชคดีนะที่อยู่กับเขาทั้งวันเลยตอนเช้าก็ช่วยเขาแต่งตัวแถมตอนเย็นโอ้ช่วยเขาถอดเสื้อผ้าเอ้ยแค่คิดก็ไม่ไหวนะครับพี่เฮ้ยพี่นั่นอะไรอ่ะของดูหน่อยสิไม่ได้อันนี้นายหญิงให้ดีนายหญิงเหรอของนายหญิงเหรออุ้ยดีเลยแล้วผมขอนะไม่แค่นี้เนาะไม่ได้ไม่ให้ใช่ไหมไม่ให้ไม่ให้ใช่ไหมไม่ให้จะเอาจะกินจะดีแค่นี้เนาะเอาขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะโอ้โห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 จะเรียนครับรีบไปเรียนครับเอางี้เอางี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้น้องเพลงที่ผมแต่งเนี่ยกับพี่เลยครับนี่ครับแต่งให้สดแล้วน้องเลยนะครับเคโรบิโน่พี่จะไปทำไมแม่พี่ก็เอาไปร้องให้กับเวนิ่งฟังครับเอาไปร้องให้กับมาเชลิน่าฟังเอาไปร้องให้กับบาบาริน่าฟังเอาไปร้องให้กับผู้หญิงครับแม่ผู้หญิงทุกคนฟังเลยครับพี่เคแกไหวไหมเนี่ยไม่ไหวแล้วครับแม่รู้สึกผิวขาวขาวช็อปวันนี้ฟ้าขาวช็อปนาฬิกาช็อปวันนี้ก็มาชาริบอลเลยไม่เปิดประตูช้าจัง
้าเออทำไมดูโลกเปล่านะคะว่าแต่วันนี้นายมาหาหนูมีอะไรให้หนูรับใช้หรือเปล่าคะถ้าไม่มีอะไรเข้ามาหาไปได้หรอได้ได้สิคะนายแต่ว่าวันนี้ห้องมันยังรกๆอยู่เลยอะค่ะหนูยังไม่ได้จัดอะไรเลยหนูว่านายกลับไปก่อนดีไหมคะฝุ่นก็เยอะเดี๋ยวจะป่วยนะคะนายก็ไม่เห็นจะรกอะไรนี่เห็นไหมไม่มีฝุ่นสักเม็ดนี่เธอเห็นอดีตเคโรวีโนผ่านมาแถวนี้บ้างไหมพอดีฉันเห็นบอกมันตกอยู่ตรงบันไดไม่ค่ะไม่เห็นมาตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นแล้วไม่เห็นก็ไม่ได้จริงๆที่มาเนี่ยเขามีธุระดินหน่อยนายคะวันนี้วันแต่งงานของหนูนะคะมันยุ่งๆยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวจะลืมได้นะคะนายเก็บธุระของนายไว้วันอื่นดีไหมคะไม่ลืมหรอกเพราะนี่ธุระสำคัญมากเลยจำได้ไหมที่เล่าให้เธอฟังเรื่องที่เราได้รับแต่งตั้งไปเป็นทูตที่ลอนดอนนะวันนี้เรามีข่าวดีมาบอกนะคือเราว่าเราจะให้ทั้งฟิกาโรและเธอมาเป็นผู้ช่วยที่ลอนดอนด้วยนายคะก่อนอื่นหนูต้องขอบคุณนายมากๆเลยนะคะที่มอบโอกาสที่ดีขนาดนี้ให้กับเราสองคนแต่หน้าที่เนี้ยมันคงใหญ่เกินไปที่หนูจะรับผิดชอบได้หรือว่านายมอบหน้าที่นี้ให้กับคนอื่นที่เหมาะสมกว่านี้จะดีกว่านะคะหน้าที่ที่อ่ะไม่มีใครเหมาะสมเท่าเธอกับฟิกาโรอีกแล้วโถฉันถ่อมตัวน่ารักจริงๆแล้วจะทำอะไรคะสุชาติฉันก็รู้ว่าฉันลงรักเธอมานานแล้วเอาล่ะเอาล่ะถ้าเธอลำบากใจไม่อยากไปลอนดอนผมมีข้อเสนอมาให้ถ้าวันนี้ตอนหัวค่ำเธอลงไปพบฉันที่ในสวนให้เราสองคนมีเวลาคุยกันตามลำพังถ้าเราคุยกันถูกคอบางทีฉันอาจจะเปลี่ยนใจเรื่องให้เธอไปลอนดอนก็ได้ปสิยยังไงท่านพ่อมาอยู่เนี่ยแย่เลยแล้วเสียหนูว่าหนูจะซ่อนตัวดีกว่าค่ะน่ะนี่หรอกนี่หรอกทำไมไม่ได้เลยค่ะว่านาฬิกาขันหมากค่ะไอ้เจ้าไปไหนค่ะมีอะไรกันไหมหนูมีนะคะทุกอย่างแหมหนูก็ควรจะรู้เนาะว่าบ
อสก็แบบแหลมๆถึงมากันเลยแต่ก็อย่างว่าแหละหนูมันสวยเลือกได้มีคืนนั้นคืนนี้มาไลฟ์ตลอดเวลาแม้แต่เด็กๆอยู่ตามไหมแหวนแหวนเขาเรื่องอะไรอ่ะพอเลยสบายสบายดอมดอมมองมองนะจ๊ะคุณเลยนี่เจ้รู้เรื่องเพลงการแต่งให้หนูนะบอกเลยค่ะว่าเจ้ไม่เสียปิดนะคะเจ้รู้ว่านางไม่แต่งให้หนูหรอกแต่นางแต่งให้นายหญิงใช่ไหมพอเลยแก้แก้พูดอะไรไม่ชนะไปแล้ววันนี้อยากพักผ่อนแล้วไปไปกลับไปเลยโอ้มันเหนื่อยนะเนี่ยไปเวลาเจ้จะเมาอะไรนะคะเจ๊บอกเลยค่ะว่าเจ๊สังเกตว่าเป็นอย่างดีค่ะดูคิ้วแกสิดีแน่นอนนี่เจ๊เห็นนะเวลาเขากินข้าวไปเนี่ยเขาต้องแบบส่งสายตาแบบแบบ so sweet หาดูตลอดเวลานี่ไม่รู้ว่าไงอยากจะเอาคืนบอสที่แบบเป็นจีบคนนู้นคืนนี้ทีหรือเปล่านะแหมตัวเองบอสเขาแซงชิลล์วันก่อนไม่เอาดีกว่าเจ๊ไม่เล่าแล้วเจ๊ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านเจ๊ไม่ต้องแคร์ดิกำลังแซ่บเลยเผาจอกเร็วๆจะดีกว่าเธอดีมากเจ๊ไม่ชิมจริงๆอ่ะก็ได้ก็ได้สวัสดีตอนนี้ผมอยู่บนรถมีสร้างภาพมีคุณดีหน่อยนะคะช่างมาแล้วกันเนาะตอนนี้โอ้โหเมย์เมียวเมียวเลยค่ะ yesterday จริงเห็นบอสย่องไปที่ห้องของบาบาลีน่าอยู่เลยแซ่บไปกว่านั้นค่ะไปเจออีกหนุ่มเทเลบินเนอร์ในนั้นI'm a little bit of a mess.
L'uscio dietro va rinchiuso. Picchio. Cacca. Ma preba barina paurosa fuori deluso. Guarda, ma tu vai troppi. Io dal muso il sospettito. Ma è che va qui? Guardo, cerco l'anisito. Ma è cosa nuova, la bla. Ed alzando la pianina, il cappetto tavolino, vedo il paggio. Ah, cosa faccio? Onestissima signora, or capisco come fa, infatti capisco come fa. Onestissima signora, or capisco come fa. Onestissima signora, or capisco come fa. Poco con parte, poco con parte, poco con parte.
Alle ne vie sul coni arco cer dritto poi chi combatti a voli delle palle tutti tuoi all'orecchio parziali doppio brai e penne chi doppio brai quel cappello doppio brai quella chioma doppio brai che l'aria mi là E rovino la vittoria, alla gloria mi ritrovo. Thank you.
นแล้วหรอคะเห็นเพิ่งหลับไปแป๊บเดียวเองจ้ะคือเล็กฉันนอนมานานไม่ค่อยได้เลยนะฝันไม่ดีตลอดว่าแต่เธอเล่าเรื่องนายผู้ชายให้ฉันฟังต่อดีกว่าตกลงนายเขามาจีบเธอจริงๆหรออ๋อเรื่องนั้นน่ะเองนายเขาคงไม่มาจริงจังอะไรกับคนใช้ของหนูหรอกค่ะนายหญิงเขาก็แค่มาถามเรื่องจะให้เจ๊เป็นผู้ช่วยที่มอมดอนเท่านั้นเองค่ะเนี่ยเหรอที่เขาว่าไม่จริงจังเนี่ยมันยิ่งกว่าจริงจังซะอีกเธอก็รู้ว่าเขาจะพาเธอไปลอนดอนด้วยทำไมใช่สิเขาก็ไม่ได้รักอะไรฉันแล้วนี่แหมนายหญิงถ้านายเขาไม่รักนายหญิงเนี่ยเขาจะหึงเรื่องเคโรบิโน่ทำไมฉันไม่อยากจะใช้คำนี้เลยนะว่าสามีฉันเห็นแก่ตัวเรื่องนี้ที่สุดที่เขาจะไปยุ่งวุ่นวายกับผู้หญิงอื่นมากมายกี่คนต่อกี่คนฉันก็ไม่เคยว่าฉันไม่เคยพูดอะไรสักคำแต่กับฉันแค่ไปสนิทสนมกับเด็กอย่างเคโรบิโน่เขายังหึงหวงออกหน้าออกตาขนาดนี้แต่ว่าที่เธอสองคนไปลอนๆกันฟิกาโรก็ไปด้วยนั่นฉันว่าก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรหรอกเนาะฟิกาโรก็คงจะไม่ปล่อยให้เมียตัวเองอ่ะบ้าหลอกเมียของคนเดียวฟิกาโรว่าไงจ๊ะมาพอดีเลยมาก็ดีละมาช่วยกันหาทางแก้ปัญหาให้นายหญิงดีกว่าช่วยอ๋อไม่ต้องห่วงครับนายหญิงผมเนี่ยมีแผนการเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับรู้เลยว่าทันใจมากๆก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องจัดการที่นายเนี่ยไม่มาล้มงานแต่งงานเราให้ได้ซะก่อนเพราะอย่างน้อยถ้าเราแต่งงานกันแล้วเนี่ยนายก็ต้องเกรงใจเราบ้างเอางี้ก่อนถึงงานเลี้ยงตอนเย็นเนี่ยครับผมจะให้คนเนี่ยแอบไปเมาส์ให้บาซิลิโอฟังว่าเย็นนี้เนี่ยจะมีคนเนี่ยแอบไปนัดพบกับนายหญิงที่สวนครับก็ดีวัดไม่ได้สิถ้าอย่างนั้นบาซิลิโอก็ได้เอาข่าวไปบอกนายโอ้ยบ้านแตกกันพอดีอ่ะอันนั้นแหละครับคือเรื่องดีความสอดรู้สอดเห็นด้วยของชาวบ้านของบาซิลิโอเนี่ยผมเชื่อเลยครับว่านายจะต้องคันปากห้ามข่าวได้ไปรายงานให้นายสิทธิรักษ์ของนายฟังแน่นอนครับแล้วพอนายรู้เรื่องเข้านะครับนายก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟและทุกครั้งเลยเวลานายโกรธเนี่ยคิดอะไรไม่ค่อยทันครับต้องวิ่งไปหานายหญิงที่สวนแน่นอนครับแล้วเราก็จะใช้เวลานั้นเนี่ยจัดพิธีของเราให้เสร็จเรียบร้อยเลยแต่ตัวเองถึงเราจะจัดการกับนายได้เนี่ยนะแต่ยิ่งแก่อัชลีน่านั่นจะต้องไม่ยอมเรื่องที่เธอไปยืมเงินเข้าไว้แน่ๆได้ข่าวนะว่านางอ่ะชุดเจ้าสาวแล้วด้วยยังไงฉันก็ว่ายากเอาเป็นว่าอันนั้นเรื่องเล็กไม่ไปคิดมันเลยตอนนี้ตัวเองเนี่ยจะตอบตกลงกับนายก่อนดีกว่าว่าตัวเองจะยอมไปพบกับนายที่สวนแล้วว่าถึงเวลานั้นแล้วก็เราก็จะมีตัวแทนของซูซาน่าลงไปพบกับนายแทนเธอตัวแทนซูซาน่าจ๊ะออกมาหน่อยสิจ๊ะสวัสดีค่ะซูซาน่าไหนก็ว่าจะถูกส่งไป3จังหวัดภาคใต้แล้วไงล่ะก็ถ้านายสั่งแล้วผมไม่ไปส่งเคโรบิโน่จะไปได้ไงล่ะครับทีนี้นะครับพอหลังจากเสร็จพิธีงานแต่งงานทุกอย่างแล้วเนี่ยพวกเราทุกคนก็จะพร้อมใจลงไปเซอร์ไพรส์นายที่กำลังฟิตซิลลิ่งอยู่กับซูซานน่าจะหลอกเราผมว่านะครับถ้าเราจับนายได้ทันจะขอขนาดนี้นายก็ต้องรู้สึกผิดแล้วก็สมนึกผิดไม่มากก็น้อยล่ะครับเออแต่ว่าตอนนี้ครับเป็นโอกาสของเราครับเพราะว่านายไม่อยู่ครับออกไปข้างนอกออกไปเซ็นเอกสารครับกว่าจะกลับมาเนี่ยก็คงจะช่วงบ่ายครับยังไงเนี่ยผมขอฝากน้องชายผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมแต่งสวยกับน้องชายผมด้วยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยจะขออนุญาตออกไปกระจายข่าวเรื่องของนายหญิงเย็นนี้ก่อนนะครับไปแล้วครับไปแล้วเต้งไงคะสวัสดีค่ะจ่าสิบเอกเคโรบิโน่นี่ดิฉันคิดว่าจะไม่ได้เจอจ่าอีกแล้วนะคะเนี่ยโอ้ยมาม่าครับจ่าเต๋ออะไรกันแล้วครับแค่คิดเนี่ยผมก็เศร้าแล้วอ่ะนี่นายเขาจริงจังถึงขนาดทำจดหมายส่งตัวด่วนพิเศษไปให้ผมเลยนะครับเนี่ยผมไม่อยากไปจริงนะครับมาหอมแหมจ่าคะไปเป็นอาหารลูกใต้อ่ะ
ป็นปีๆแบบนี้ผมทำใจไม่ได้จริงครับมาครับสาวโอ้ยจ๋าครับโอ้ยมือสักแป๊บเถอะค่ะเอาล่ะไหนว่ามีเพลงจะมาร้องให้นายหญิงฟังไม่ใช่เหรอคะจ๋าเพลงนั้นมันเองร้องไหมคะร้องสิคะโอเคเดี๋ยวซูซาน่าจะไปหยิบกีตาร์มาให้นะคะเพลงอะไรของจ๊ะคิโรบิโน่เพลงที่ผมเนี่ยแต่งให้มาม้าเป็นพิเศษเลยนะคะแต่งให้มาม้าเลยเหรออ่ะงั้นไหนมาลองให้ฟังหน่อยสิไหนมาม้าครับมาม้าอย่าทำท่าตื่นเต้นอย่าฟังขนาดนี้สิครับผมเนี่ยมือเย็นตัวเย็นหน้าก็เย็นไปหมดแล้วนะครับมาม้าครับมาม้าไปเชียร์มาลองจับดูสิครับอ๋อเดี๋ยวแม่ก็มาจ้าจ้าจ้าโอ๊ยแม่คัดกันหมดเริ่มเลยไหมคะจ้าครับเริ่มเลยครับครับมาม้าไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยครับมาม้าจะไม่เห็นไหมคะ
ว่าตอนนี้ผมเนี่ยเป็นหนุ่มทั้งแท่งเลยนะคะคุณน้าคะไม่เป็นไรนะจ๊ะคิโรมิโน่มาเชื่อแต่ว่าจ๋าเนี่ยเป็นหนุ่มทั้งแท่งแล้วนะจ๊ะขอไปเรียนจ๋านะขอเรียนจ๋าอีกแล้วทำไมล่ะคะจ๋าคำว่าจ๋านี่ก็ฟังจะแข็งแรงเป็นหนุ่มทั้งแท่งเดี๋ยวนะคะจ๋าเออซูซาน่าฉันว่าเดี๋ยวเธอไปล็อกประตูไว้ก่อนดีกว่าใครผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวแถมแล้วแต่ค่ะนี่แล้วนี่แขนไปโดนอะไรมาล่ะจ๊ะโอ๊ยนี่มีอะไรมากหรอคะคุณม้าพอดีผมหกล้มอ่ะเอาแขนลงหินมันก็เลยบาดเข้าให้ตอนแรกนะคะคุณม้าเจ็บมากเลยครับแต่ท้องผ้าพันแผลของน้าก็พันไปแล้วเนี่ยอยู่ดีๆมันก็หายเจ็บเป็นปริทีเลยนะคะคุณม้าโดยเฉพาะผ้าที่แย่งมาจากพี่ด้วยใช่ไหมถูกต้องนะครับเด็กบ้าหน้าตีไปโอ๊ยโอ๊ยบ้าบ้าซูซาน่าเจ๊เจ๊ซูซาน่าซูซาน่าทั้งคู่เลยนี่ด้วยนี่มันไม่ใช่เวลามาเล่นกันนะจ๊ะถ้านายกลับมาแผลแล้วก็เสียกันพอดีแล้วเนี่ยแผลเปื้อนเลือดขนาดนี้ถ้านายเห็นมีหวังหมดอารมณ์กันพอดีโอ้งั้นซูซาน่าเดี๋ยวเธอไปเอาอุปกรณ์ทำแผลนะแล้วก็เอาผ้าพันคอสีสวยๆมาพันที่เทรูบิโน่ดีกว่าค่ะนายหญิงมาเราเนี่ยมาดูซิไปเล่นอะไรมาอีกนะครับไหนดูหน่อยซิแผลเลือดหรือเปล่าดีนะครับเนี่ยแผลนี้มันไม่ลึกมากต่อไปนี้จะเล่นจานอะไรต้องระวังตัวเลยนะครับดูแผลเต็มตัวไปหมดเลยถ้าเกิดหกล้มไปแขนหักขาหักขึ้นมาจะทำยังไงนะครับต้องดูแลตัวเองนะหมอมาเหรอเป็นอะไรล่ะครับผมไม่อยากไปจริงๆนะครับหมอแม่คิดว่าจะไม่ได้เจอหมอผมจะร้องไห้อย่างไรครับผมไม่อยู่ที่โน่นไม่มีคนรักผมไม่มีคนเข้าใจผมจะอยู่ยังไงนะคะพ่อมาผมจะอยู่ยังไงนะคะพ่อมาผมไม่อยากไปผมไม่อยากไปอะไรผมไม่อยากไป Rosina why is this door locked?Rosina? Yes! Can you open the door? Yes, I'm coming! Can we know? Lock the door, right? Why don't you open the door? Chai? 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 แล้วนี่กำลังคุยกับใครคุณคะนี่เมื่อไหร่ภาษาไทยคุณจะแข็งแรงสักทีคะฉันก็กำลังพูดอยู่กับคุณนี่ไงคะ I'm talking to you right now no one else นี่ไม่ตลกนะแล้วปกติก็ไม่เคยล็อกห้องนี้ก็ฉันกำลังลองชุดของงานเย็นนี้อยู่ไงคะเสียงอะไรดังมาจากห้องน้ำเสียงอะไรคะฉันก็ไม่เห็นได้ยินเลย You must have something important in your mind Such as There's somebody in there Who I'm asking you if only just come here ก็อาจจะเป็นซูซาน่าก็ได้นะคะแล้วถ้าเป็นซูซาน่าคุณจะต้องกลัวอะไรก็กลัวคนแถวนี้ที่คิดไม่ซื่อจะเข้าไปทำอะไรเขาเข้าน่ะสิคะงั้นไม่ต้องกลัวเพราะไม่มีวันทำอย่างนั้นแน่ Susana via sorbite Sorbite così fortPalorosa Chi Lupita Lupita Non mi sa Ma mi conosco
raposa, la valse qui sarà. Chiarissima la posa, la valse qui sarà. Chiarissima la posa.
คริบีโน่ปืนวัวนี่ไหนทำอะไรหนูวะซูซานน่าก็ใช่สิหนูเองค่ะแล้วตกใจอะไรกันนะคะแล้วเมื่อกี้เสียงดังวุ่นวายอะไรกันนะคะมีอะไรหรือเปล่าฉันบอกคุณแล้วไงคะว่าไม่มีอะไรเห็นหรือยังนะคะว่าเนี่ยซูซานน่าเคริบีโน่นั่นต้องอยู่ข้างในอาจารย์เข้าไปดูเชิญเลยค่ะฉันหัวใจจะวายเธอเข้าไปอยู่ในนั้นได้ยังไงเคริบีโน่ล่ะหนูทีบน้องไปอะค่ะฮะหนูไม่ได้ตั้งใจนะนายหญิงทีบน้องเหรอเผลอไปอะค่ะยังไงนะคะเจอใครหรือเปล่าคุณมันก็เป็นอย่างนี้ตลอดไม่เคยไว้ใจอะไรฉันเลยแล้วทำไมเมื่อกี้บอกว่าเป็นเคโรบิโนที่อยู่ข้างในก็ฉันอยากจะรู้ไงคะว่าความไว้ใจที่คุณมีให้ฉันมันมากน้อยขนาดไหนแล้ววันนี้ฉันก็ได้เห็นกับตาได้ยินกับหูตัวเองแล้วว่าคุณมันไม่เคยไว้ใจอะไรฉันเลยมีแต่ความหึงหวงและความก้าวร้าวและที่สำคัญวันนี้คุณได้ดูถูกศักดิ์ศรีลูกผู้หญิงของฉันอย่างไม่น่าให้อภัยโอ้ทุกท่านครับทุกท่านครับโอ้โหอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะครับตอนนี้เนี่ยข้างนอกเนี่ยทั้งนักร้องและนักดนตรีเนี่ยพร้อมเหมือนมาปาร์ตี้เย็นนี้แล้วนะครับเฮ้ยช่วยดูหน่อยเถอะเขากำลังเครียดอยู่อ๋อนายครับจะเครียดกันทำไมล่ะครับวันนี้เป็นวันแต่งงานของผมนะครับนายทั้งสองอ่ะควรจะมีความสุขกับผมสิครับไปปาร์ตี้ข้างนอกดีกว่าครับไปครับนายไปไปครับไปครับไปโลไปปาร์ตี้ข้างนอกไปปาร์ตี้ข้างนอกไปผมนี่ทนไม่ไหวแล้วนะนายปกติเนี่ยจะมีของหล่นลงมาถึงหน้าต่างห้องนี้เป็นประจำเลยไอ้ผมนี่ก็ทนเก็บมาตลอดแต่วันนี้ไม่ใช่ของละเหมือนจะเป็นเด็กผู้ชายกระโดดลงมาเห็นไหมเห็นไหมอะไรจะถามมันแตกแตกก็นายจะด่าผมมันเกินไปแล้วครับนายลุงลุงแน่ใจว่าลุงเห็นเด็กผู้ชายกระโดดลงมาจากห้องนี้แน่สิวันแน่ครับนายดีอยู่ตอบไอ้มาสิว่าไอ้เด็กผู้ชายที่ลุงเดินพูดถึงนี่อ่ะมันเป็นใครโอ้โหเจ็บเจ็บขาเจ็บเจ็บขาโอ้ยมันจะดีใจอะไรปาร์ตี้เนาะลืมไปเลยว่ากระโดดจากหน้าต่างโดนหางลูกโอ้โหเจ็บเจ้าแต่วิมีใช่อ่ะมันตัวเล็กกว่านี้นี่ลุงลุงอ่ะจะไม่รู้เรื่องอะไรเขาล่ะฮะเจ็บขามาอีกทีวันวันน่ะลุงอ่ะต้องเมาโหแล้วต้องไปเหม็นกินเหล้าหึหึงเลยหึหึเห็นมากเลยนี่ลุงแอบกินเหล้าในเวลางานอีกแล้วใช่ไหมฉันเห็นนะว่าลุงแอบกินเหล้าทุกวันเลยนายคะมันจัดกับลุงเออใจเย็นใจเย็นใจเย็นลุงอาจจะตาฝาดเองก็ได้นะก็นะเออนายครับผมขอตัวก่อนครับยังไม่ได้กวาดใบไม้เลยครับเออเดี๋ยวเราใช่ไหมที่จะโดดลงไปของตกเนี่ยตกอะไรไม่มีเลยครับถ้าไม่มีอะไรก็มาให้ฉันดูได้สิเอามาดิจดหมายส่ง
ัวเคลวินโน่ครับเดี๋ยวทำไมถึงไปอยู่กับยูทำไมถึงไปอยู่กับผมเหรอเพราะว่าตำแหน่งมันต่ำมันทุบมันแบนมันไม่ประทับตาโอ้ยประทับตาประทับตามันยังไม่ประทับตานายดูนายดูมันยังไม่ประทับตาเป็นไงนะคะยังจะว่าพวกเราโกหกคุณอีกหรือเปล่าสวัสดีนายคะวันนี้มาชี้จะมาทวงสัญญาที่รักเก็บเงินมาชี้เอาไว้หนอจริงๆแล้วไม่มีเงินมาใช้หนี้มาชี้เนี่ยมาชี้คงไม่ต้องบอกซ้ำนายคะวันที่รักเพิ่งทำแต่งงานกับมาชี้ตามที่เราได้ตกลงกันเอาไว้นายคะรอจริงจุดแม่มาชี้รอพร้อมคุณพ่อด้วยแหละค่ะขออยู่ดีคุณแม่ทุกวันเนาะโอเคค่ะ3 4เวปุ้มพอที่จะต้องทำสักเพียงชีวิตของแม่ที่รอสักครั้งสมเป็นผู้ดีที่ผ่านสิ่งที่เป็นอยู่ที่สุดIo son qui per giudicare Ora legge qua avvocato per tuo padre felice Che tutti miei per fare tale Come va bene? La silenzio Io son qui per giudicare Io come un amore cantoniYeah.
พักการแสดงเป็นเวลา20นาทีค่ะThere will be a 20-minute intermission. Thank you. ซานาจะไปไหนนะพอดีนายหญิงได้มาหยิบโทรศัพท์ให้ค่ะเห็นว่าเธอลืมไว้ในห้องนี้อ๋อนี่ใช่ไหมใช่ค่ะเธอไม่อยากได้ไอโฟนมาใช้บ้างหรอใช้อย่างหนูซัมซุงฮีโร่ก็หรูแล้วเธอนี่มันตลกจริงๆนะซันน่าแถมยังน่ารักอีกพี่เลวสงสารเธอนะกำลังจะแต่งงานแท้ๆแต่มียายแก่น่ามาแย่งสามีไปซิได้เราสองคนคุยกันแล้วล่ะค่ะว่ายังไงวันนี้ก็จะต้องมาหาเงินมาใช้หนี้มาชำระหน้าให้ได้วันนี้มันจะทำได้ยังไงก็นายบอกหนูเองไม่ใช่หรอคะว่าถ้าหนูยอมทำอะไรตามใจนายนายก็จะช่วยปลดหนี้ให้กับฟิกาโร่ก็ถ้าเธอยอมตามใจฉันอย่างที่พูดยอมพบฉันที่ในสวนเย็นนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรหนูเป็นคนใช้ของนายจะไปกล้าขัดคำสั่งอะไรล่ะคะจะให้หนูไปที่ไหนทำอะไรก็เชิญสั่งมาได้เลยค่ะจริงนะฉันดีใจจริงๆเลยอะที่ใจของมาพบฉันที่ในสวนเย็นนี้นี่เอาโทรศัพท์ให้นายซะคุณจะรอนานละนายก็อย่าลืมแต่งตัวให้หล่อๆนะคะและยินดีเจอกันค่ะได้อ่ะเดินไปไหนอ่ะภารกิจของเราสำเร็จแล้วจริงเหรอเฮ้ยพอเร็วพอเร็วภารกิจของเราสำเร็จแล้วCosa sento in qual laccio io cadea Per fili io voglio di tal modo punirmi A piacer mio la sentenza sarà
sei pagasse la vecchia pretendente, pagarla in qual maniera? E poi Antonio, che l'incognito Figaro ricusa di dare una nipote in matrimonio. Coltivando l'orgoglio di questo mentecatto, tutto giova un raggiro. Il colpo è fatto. Vedrò mentre io sospiro, felice sarò mio. Desio ego seder dovrà, vedrò quel mal d'amore di confir l'oggetto in me lesto d'affetto, e per me poi non ha, e per me poi non ha. Vedrò nel mio sospiro felice un servo mio, vedrò che ben chi lo desio e fosse del ricordà, vedrò per mano d'amore di tan figlio cetto, di me desto l'affetto, e per me poi d'anna, e per me poi non ha. Vedrò, 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 no, lasciare di pace, non fo che sto contento. Tu non nascesti audace, tu non nascesti audace, per dare a me tormento, e forse fuori per ridere di mia infelicità. C'ha la speranza sola delle vendette mie, quest'anima consola e giubilarmi fa, e giubilare, giubilarmi fa. Ah, e lasciarmi in pace, non può questo tempo, tu non nascesti audace, per dare a me tormento, e forse fuori per ridere di mia infelicità. C'ha la speranza sola, e le vendette mie, quest'anima consola, e giubilarmi fa, e giubilarmi fa. Mi fa giubilare, e giubilare mi fa, e giubilare mi fa, e giubilare mi fa.
จากข้อสัญญาที่นายฟิกโรได้ทำสัญญากู้เงินจากนางสาวมาเชลีน่าเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาทเมื่อวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2558บัดนี้นับเป็นเวลา1ปีเต็มจากวันที่เริ่มสัญญาแต่นายฟิกโรก็ยังไม่สามารถนำเงินจำนวนดังกล่าวมาใช้คืนให้กับนางสาวมาเชลีน่าได้และจากข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญานะนายฟิกโรจะต้องแต่งงานและรับนางสาวมาเชลีน่าเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายนายฟิกโรกรุณาเซ็นยินยอมพิทายสัญญานี้ด้วยคือผมจะตามคำตามสัญญาก็ได้นะครับแต่ว่าการที่ผมจะจดทะเบียนสมรสกับใครเนี่ยผมจำเป็นต้องได้รับการยอมรับจากพ่อแม่ครับอ้าวแล้วพ่อแม่ของนายอยู่ไหนล่ะไปตามมาสิพันมิตรนี่แบบครับผมเนี่ยเป็นเด็กถูกขโมยลักพาตัวมันได้เกิดครับโอ้ I'm so sorry my dear ผมตามหาให้มาหลายปีแล้วครับแต่ก็ไม่มีวี่แววเลยแล้วมีหลักฐานอะไรพิสูจน์ไหมล่ะสิ่งที่พ่อแม่ให้ไว้ก็โดนขโมยไปหมดเหมือนกันครับแบบนี้ไม่ได้นะครับมาชีไม่ยอมนะครับคือจริงๆมันก็ยังมีนะคือมันเหลือรอยปานแดงรูปฮัลโหลคิตตี้ครับรอยปานแดงรูปฮัลโหลคิตตี้รอยปานแดงรูปฮัลโหลคิตตี้รอยปานแดงรูปฮัลโหลคิตตี้โอ้ยพอบอกเนี่ยว่าที่แกคนข้างซ้ายเฮ้ยป้ารู้ได้ไงแกรู้อ่านห้ามเหรอโอ้ลูกแม่แม่แม่ไม่เคยบอกว่าจะได้เจอลูกอีกในชาตินี้ในครั้งโอ้โหบรานี่มันอะไรกันเนี่ยนี่หลอกฉันเล่นใช่ไหมแม่ครับลูกชายของมาชีมีปลาแมงรูปพะโล้คิดดิอยู่ที่แก้มก้อนข้างซ้ายแล้วก็ทุกข์ใจร้ายแล้วพาตัวแม่ไปอยู่ที่สองเดือนแต่ที่พี่ก็เล่าไปเลยแม่ครับแม่พ่อใช่ราฟาเอลราฟาเอลเขาหรอใช่เธอชื่อราฟาเอลเธอเป็นลูกชายคนเดียวของฉันกลับมาเชลีน่านี่ผมไม่ได้ฝันไปใช่ไหมครับพ่อแม่ไม่ได้ฝันไปเนคะลูกกอดลูกได้ไหมโอ้ย
แฮปปี้บ้าอะไรแล้วแพ้ได้ทั้งหมดแล้วอาซีว่าไม่ค่อยจะหาพี่แล้วจริงแล้วอาซีว่าพี่บายก่อนนะบายก่อนบายเดี๋ยวนายครับนี่นายไม่คิดจะแสดงความยินดีกับครอบครัวใหม่ของผมเลยนะครับใช่congratulations ขอบคุณมากครับนายว่าตอนนี้ออกไปฉลองกันด้านนอกดีกว่าครับฉลองฉลองไปด้านนอก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 ไปโอ้โหเจอแล้วไปฉลองฉลองThank you.
ไอ้เด็กนั่นมันอยู่แถวๆนี้อยู่เลยเดี๋ยวฉันส่งตัวมันไปช่วยราชการแล้วนี่โอ้ยราชการอะไรล่ะนายวันนั้นมันเข้ามาที่บ้านผมให้ลูกสาวแต่งตัวให้เป็นผู้หญิงอยู่เลยจริงเหรอไอ้เด็กเวนเอ้ยทำไมไล่ไม่ไปสักทีวะอย่างนี้ต้องจัดการท่านเด็กขาดแล้วนายจะทำอะไร
ธอร้องเพลงตามฉันนะร้องเพลงใช่ฉันมั่นใจว่าถ้าเขาได้ฟังเพลงนี้เขาจะรู้ว่าต้องไปพบเธอที่ไหนพร้อมนะพร้อมค่ะCansonetta sulla riaThank you.
พลงที่นายหญิงร้องหมายถึงที่นี่แน่ใจสิฉันมั่นใจนะว่าไงเขาก็ต้องมาพบเธอที่นี่แหละทำไมไม่มาซูซานะฉันมาแล้วมาแล้วนายหญิงบอกแล้วแต่ฉันก็เลือกที่จะอดทนกับมัน
พราะมีสิ่งหนึ่งที่อยู่ในหัวใจของฉันตั้งแต่วันแรกที่เราได้พบกันแต่นับวันฉันก็ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมันยังอยู่ในหัวใจของคุณอยู่อีกหรือเปล่าสิ่งนั้นก็คือความรักค่ะถึงแม้ว่าวันนี้ความศรัทธาและความเชื่อใจที่ฉันเคยมีให้คุณมันแทบจะไม่เหลืออยู่แล้วแต่ความรักก็เป็นสิ่งที่ทำให้ฉันยังอยู่ตรงนี้ไม่จากไปไหนทุกครั้งที่ฉันต้องเสียใจจากการกระทำของคุณมีคำหนึ่งที่คุณไม่เคยพูดมันออกมาเลยถ้าในวันนี้คุณอยากให้เรากลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งด้วยความจริงใจฉันอยากจะฟังคำนั้นจากปากของคุณค่ะ
ขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมากสนุกไหมฮะสนุกเนาะสนุกมีงี้ด้วยมีให้ช่วยแชร์ต่อด้วยพวกเราลงตัวถ่ายรูปถ่ายรูปครับหยิบกล้องโทรศัพท์ขึ้นมาครับเอ้าให้มาดูฟรีก็ต้องช่วยกันทำมาหากินนะอย่าลืมแชร์ต่ออย่าลืมชวนเพื่อนมาดูเยอะนะครับวันอาทิตย์กลับมาหาเราใหม่ได้นะครับผมอ้าวถ่ายรูปมาข้างหน้าหน่อยได้ถ่ายได้เลยนะฮะบัสซี่มาดิลูกมาดิแกใครเขียนคิ้วเขียนเลยงานคิ้วมาลูกเหนื่อยครับอยากได้ท่าอะไรไหมฮะอยากได้ท่าอะไรไหมครับอยากได้เผลอๆทำไม่เป็นทำเผลอทำไงอ่ะที่เธอทำเลยอ่ะเฮ้ยมีแฟนคลับบ้างมีแฟนคลับอย่างนี้ถ้าสลัดผู้ครับถ้าสลัดผู้ก็มาท่าเรือท่าเรือคืออะไรอ่ะท่าเรือว่ะท่าเรือก็มาว่ะแกคนดูตรงนั้นอ่ะแถวหน้าตรงนั้นอ่ะขำดังมากคนดูใครวะแขกใครอ่ะสิคูจิโน่ว่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจิ้มให้แกโค้งคนสุดท้ายถ้าแฟนขับแกจะเยอะขนาดนี้ให้สมกับที่ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาชมโปรดักชันเราในวันนี้ถ้ายังไงชอบโปรดักชันวันนี้รบกวนแชร์ต่อรบกวนทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มีคนดูกลับมาชมเราเยอะนะครับเมื่อกี้ออกไปเจอตอนพักครึ่งนี่มีหลายคนบอกว่าน่าจะมีคนดูมาเยอะกว่านี้ก็อยากได้แรงสนับสนุนจากทุกคนนี่แหละนะครับผมช่วยกันแชร์แล้วก็ช่วยกันส่งต่อความสุขนี้ต่อไปนะครับแล้วก็กลับมาหาเราใหม่ได้วันอาทิตย์นะครับผมเป็นรอบสุดท้ายแล้วแล้วก็ถ้าเกิดอยากให้เรากลับมาเล่นอีกก็รีเควสต์เข้ามาอาจจะมีเป็นไปได้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณคนดูทุกคนมากเลยครับผมขอบคุณมากครับและลำดับต่อไปนะครับขอกราบเรียนเชิญศาสตราจารย์ดร.ปราโมทนากรทัพมอบช่อดอกไม้ให้แก่ตัวแทนนักแสดงตัวแทนนักดนตรีผู้กับดนตรีและผู้กับการแสดงครับขอกราบเรียนเชิญครับสำคัญในวันนี้นะครับ
่วงกับการแสดงอาจารย์กิตตินันท์ชินสำราญครับและขอขอบคุณศาสตราจารย์ดร.ประโมทนครทัศน์เป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมาในวันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับเจอข้างนอกเจอข้างนอกครับสวัสดีครับในวันอาทิตย์นี้นะครับสามารถเข้ามาชมได้นะฮะคืออะไรอ่ะสำหรับรอบในวันอาทิตย์นะครับบ่าย2โมงนะครับช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับและขอบคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับที่นั่งชมจนถึงนาทีนี้นะครับและขอบคุณนักแสดงทุกๆท่านนะครับที่แสดงอย่างเต็มที่ในรอบแรกในวันนี้ครับขอบคุณครับ